ครับวันนี้ก็ได้พระงาแกะนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นของใครเนี่ยแต่ไปสืบค้นดูแล้วรวมทั้งมาคุยกันอยู่ในไลน์ก็ได้ความว่าน่าจะเป็นของอาจารย์ฟันนะงาแกะสมัยปี2496ครับแล้วก็ใช้พุทธศิลป์ของพิมพ์พระสมเด็จของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งสร้างในปี2495ก็สอดคล้องกันพอดีครับก็เลยคิดว่าน่าสนใจมากนะครับภาพนี้มีลักษณะของความเก่าของงาแกะนะครับมีลักษณะความเหี่ยวนะครับความเหี่ยวของรอยแกะต่างๆเนี้ยความเหี่ยวนี้ใช้หลักเดียวกับการดูผ้าเนื้อผงได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็แคลเซียมไบคาร์บอเนตแบบเดียวกันนะครับเหมือนปูนเปลือกหอยครับนี่ก็เป็นพวกกลุ่มคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหลักการในการดูก็คือดูหลัก3บวก2แบบเดียวกันนะครับอันนี้ผมได้ดูทีละประเด็นไปนะครับผมไปค้นดูในของพิมพ์พระสมเด็จของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์นะครับก็จะเป็นพุทธศิลป์แบบนี้นะครับคล้ายๆของวัดเกตนะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นลักษณะหูใบสีแบบนี้ครับนะเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็หน้าอกเป็นสองส่วนอย่างนี้นะฮะแล้ววงแขนแบบนี้นะฮะแล้วขานี่จะเป็นคล้ายๆของศิลปะอู่ทองนะครับอันนั้นก็เป็นฐานสามชั้นแบบเดียวกับของพระของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งก็มีลักษณะแบบนี้มีซุ้มเนี่ยอันนี้ใช่เลยฮะพุทธศิลป์นี่ใช่เลยตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงเมื่อไปสืบค้นปีแล้วก็พบว่าก็น่าจะเป็นเนื่องจากว่าอยู่ในยุคสมัยเป็นพระร่วมสมัยกันก็เลยใช้พิมพ์นั้นมาใช้ในการแกะงาของพระอาจารย์ฟันนะฮะซึ่งของพระอาจารย์ฟันนี่ก็แกะมากมายหลายพิมพ์ด้วยกันนะฮะถวายเป็นพระพุทธรูปนะก็มีเยอะครับอันนี้ก็บังเอิญใช้พิมพ์ของเป็นเดียวกันกับที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ใช้นะครับเนี่ยก็เป็นถือเป็นอย่างนั้ นครับลักษณะความเก่าของพระองค์นี้เนี่ยดูด้านหน้าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นอกจากในซอกนะที่ในซอกก็จะมีความเหี่ยวให้เห็นนะครับรอยซอกต่างๆเก่าหมดนะฮะคราบน้ำมันต่างๆนะฮะคราบน้ำมันก็จะงาน้ำมันในงานะครับอันนี้เป็นงาช้างนะครับก็จะเป็นฉ่ำอยู่นะครับแล้วก็มีความนวลของปูนแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่ผมสมมติว่าชื่อปูนสุกนั่นนะครับแล้วก็มีพวกคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ที่สันบนนะฮะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆนะฮะอันนี้เมื่อคนดูเป็นดูเปลือกหอยเป็นแล้วจะดูเม็ดเล็กๆนี่เป็นด้วยนะครับอันนี้เป็นเม็ดเล็กๆครับที่เห็นเป็นแถบๆจริงๆไม่ใช่เป็นแถบครับเป็นเม็ดเล็กๆครับนะเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูในบางมุมจะเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับลักษณะที่เด่นชัดของงาแกะของพระอาจารย์ฟันก็คือลายมือของพระอาจารย์ฟันเองนะครับนะฮะเป็นลายมือของพระอาจารย์ฟันเองในการเขียนยันนะครับมีหลายๆท่านอาจจะจำลายมือนี้ได้นะครับลักษณะลายมือที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของพระอาจารย์ฟันแล้วก็มีบางท่านก็อ่านออกได้ด้วยนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับผมสนใจประเด็นในนี้ครับประเด็นที่ว่าความเหี่ยวของลายมือที่เขียนนะครับชัดเจนมากนะครับคือมีความเหี่ยวไม่ใช่มีความคมนะครับเหี่ยวหมดเลยครับลายมือนี่เหี่ยวเดี๋ยวผมจะมีรูปขยายให้ดูนะอันนี้ลายงาเนี่ยเป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นเป็นซุ้มงาแท้แน่นอนครับไม่มีปัญหาครับก็ดูในเรื่องของความเหี่ยวนะฮะมีลายงามีน้ำมันงาที่แตกออกมานะฮะน้ำมันของงาช้างนะครับที่แตกออกมาแล้วก็มีรอยเขียนลงไปเนี่ยเหี่ยวหมดเลยครับดูนะเหี่ยวทุกจุดนะครับและความเหี่ยวในร่องเนี่ยเป็นเหี่ยวฉ่ำนวลด้วยนะครับมีความนวลด้วยนะครับเป็นความนวลของพวกไบคาร์บอเนตนะซึ่งก็คือพวกกลุ่มปูนสุกนั่นแหละครับนะปูนดิบจะอยู่บนสันนะปูนสุกจะอยู่ในร่องนะแบบเดียวกันนะแบบเดียวกับผ้าเนื้อผงนะครับหลักการเดียวกันนะแล้วนี่ลองไปดูด้านข้างนะครับ
ค่อนข้างจะเห็นเนี่ยรอยแตกของงานะครับรอยแตกงาแล้วก็มีซุ้มนะครับเส้นซุ้มงาเห็นไหมฮะเป็นซุ้มเป็นโค้งไปโค้งมาเป็นตาข่ายสามเป็นตาข่ายโค้งๆนะครับอันเนี้ยลักษณะรอยแตกของงานี่งาแท้แน่นอนครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องงานะงาแท้แน่นอนนะด้านในด้านข้างนะจะไม่เห็นซุ้มนะครับไม่เห็นซุ้มงาแต่ก็จะเห็นเป็นเนื้องาเห็นรอยแตกน้ำมันทั่วไปประปรายนะครับมองอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นรอยแตกงาอีกนะด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็มีรอยแตกตรงนี้ครับนะด้านบนก็ไม่มีแต่มีน้ำมันนะน้ำมันเยอะเลยครับอันนี้จุดนี้น้ำมันแตกเยอะมากน้ำมันแตกอยู่ในเนื้อครับเนี่ยงาแท้ที่ได้อายุเก่าๆเนี่ยน้ำมันจะแตกแบบนี้นะครับไม่ใช่แตกแบบไม่ใช่เป็นสีทาอยู่ข้างนอกอันนั้นเป็นของทำเรียนแบบฮะอันนี้แตกอยู่ในเนื้อเลยครับนะแล้วก็เรามาดูลักษณะการงอกนะครับลักษณะการงอกนะฮะรอยขีดข่วนตำแหน่งต่างๆจะมีการงอกเสมอเนี่ยขนาดรอยขีดข่วนตรงนี้ก็มีการงอกนะครับนะการงอกของปูนสุกนะครับนวลๆอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยฮะนวลๆอยู่ข้างล่างถ้าแต่งจะไม่ได้ขนาดนี้ฮะสีมันจะไม่เกรงขนาดนี้ฮะของที่ทำเลียนแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะแต่งมาดูไม่ได้เลยครับเพราะเขาจะแต่งแบบรีบๆนะเขาไม่ได้แต่งแบบเข้าใจหลักการเท่าไหร่นะครับเขาจะสีเลอะๆดำๆทาให้ดูเปื้อนๆเลอะๆแค่นั้นเองแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ดำเขาขาวครับเขาขาวแล้วเหลืองนะครับเหลืองนี่เหลืองในเนื้อครับไม่ใช่เหลืองข้างนอกขาวก็ขาวมาจากในเนื้อแล้วก็กลืนกันนะฮะตามซอกต่างๆนี่มีมากมายนะครับตามซอกมีเยอะแยะครับนี่ครับที่ซอกแขนที่ผมให้ดูตะกี้เนี่ยตามซอกต่างๆจะมีความนวลนะจะมีความฉ่ำอยู่บนสันเหมือนกันหลักการเดียวกันครับในพระเนื้อผมครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะจุดสำคัญของลายมือครับเนี่ยให้ดูครับนะฮะเหี่ยวนะครับแล้วความนวลขึ้นมานะนวลแทรกอยู่แล้วก็เหี่ยวชัดเจนนะจุดนี้ทั้งเหี่ยวทั้งนวลครับอยู่นะฮะชัดเจนฮะนี่รอยลายมือเขียนกันนะเก่ามากเลยฮะเหี่ยวก่อนหมดแล้วครับนะนี่แสดงว่าเก่าจริงนะเนี่ยเห็นไหมครับเหี่ยวมากครับทุกจุดเลยครับไม่มีจุดไหนที่ไม่เหี่ยวแสดงว่าเขียนมานานแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นไปตามยุคสมัยตามยุคสมัยก็คือ2496นั่นนะครับเนี่ยลักษณะเหี่ยวชัดเจนนะฮะเนี่ยความหมายถ้าใครอยากทราบว่าเหี่ยวเก่าเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับเซฟรูปไปเลยก็ได้ครับเนี่ยรูปนี้ครับเนี่ยครับดูภาพรวมก็เห็นนะครับเนี่ยเหี่ยวทุกจุดครับเหี่ยวเท่ากันหมดเหี่ยวกับผิวนอกเท่ากับผิวนอกด้วยนะครับไม่แตกต่างกันแสดงว่าอายุเดียวกันนะครับนะฮะเหี่ยวแทรกเข้าไปนี่รูปภาพซูมนะฮะจะเห็นเหี่ยวขนาดนี้นะฮะนี่คือลักษณะที่เราสามารถจะดูได้นะครับเนี่ยฮะมีเหี่ยวชำนวนทุกจุดนะฮะเนี่ยพออย่างนี้ทำเรียนแบบไม่ได้ครับทำขึ้นมาไม่ได้จะทำยังไงให้ได้อย่างนี้ไม่มีทางครับต้องเป็นไปตามอายุของเนื้องาเท่านั้นนะครับนะใครจะไปแต่งผิวให้ได้อย่างนี้ทีละจุดเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยมีแต่ธรรมชาติเท่านั้นที่ทำได้นะฮะนี่คือวิธีการดูงาแกะครับและงาแกะชิ้นนี้คาดว่าน่าจะถึงยุค2496ของท่านพระอาจารย์ฟั่นนะครับแล้วก็โดยพุทธศิลป์นะครับพุทธศิลป์ก็เป็นพุทธศิลป์ของพลตรวจเอกเผ่าชยานนท์ที่ใช้ในการสร้างพระพิมพ์สมเด็จสมัยนู้นนะครับนี่ครับพุทธศิลป์แบบนี้เพราะนั้นนี้มีเหตุผลมากๆเลยที่จะถึงยุค2496ครับความเก่านี่ได้แน่นอนนะแม้แต่พุทธศิลป์ก็ร่วมสมัยครับนี่ครับก็ได้มาโดยบังเอิญครับไม่ทราบนะครับมาสืบค้นทีหลังนะครับก็แบบนี้แหละครับลองดูครับแล้วท่านจะโชคดีครับไม่ลองไม่รู้ครับ